คนในวงการบันเทิงต่างจับมือให้กำลังใจหลังจากที่เป้ยปานวาดออกมายอมรับว่ามีปัญหากับสามีอีกส่วนเรื่องสถานะในตอนนี้ไม่ขอตอบล่าสุดเป้ยปานวาดออกมาเปิดใจถึงโพสต์ชุดแต่งงานที่เกิดขึ้นความรู้สึกของเรายังหาบทสรุปไม่ได้ที่โพสเพราะเป็นเครดิตที่ต้องให้กับสถานที่และชุดที่เขาเมตตาให้ใส่เป็นเรื่องปกติของดารานักแสดงอยู่แล้วที่ต้องขอบคุณสถานะขออนุญาตไม่ตอบแต่บอกได้ว่าไม่เหมือนเดิมไม่พูดเพราะลูกด้วยแต่จากเรื่องที่เกิดขึ้นคนก็น่าจะเข้าใจถ้าไม่ต้องขอบคุณทางร้านชุดนั้นก็คงไม่โพสไม่ใช่สามเศร้าแต่เป็นสี่เศร้าเกี่ยวกับแม่หรือไม่ขอไม่ตอบดีกว่าความรู้สึกตอนนี้ความรู้สึกแย่มันผ่านมานานแล้วทุกวันนี้มีความสุขดีค่ะคิดว่าเป้ยรับมือได้เป้ยโอเคลูกก็โอเคค่ะต้องการโพสต์เพื่อเป็นการขอบคุณแต่ถ้าจะไปโพสในโอกาสอื่นแล้วยังใส่ชุดคนก็จะเข้าใจผิดเลยใช้วารณีครบรอบมงคลสมรสเพราะทุกคนมาทำให้ฟรีด้วยสวยขึ้นขนาดนี้มีคนเข้ามาหรือไม่ตั้งแต่สัมภาษณ์มาเพิ่งรู้ว่าตัวเองฮอตขนาดนี้อันนี้เป็นการพูดเล่นไม่อยากให้ทุกคิดว่าเครียดบวกเรามีคุณแอปเป็นไอดอลตามนั้นค่ะไม่ว่าจะมีใครเข้ามาขอโฟกัสเรื่องลูก